สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News บริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์จากอังกฤษ X-Ray Glass ประกาศเปิดตัวซอฟต์แวร์ต้นแบบของแว่นตาอัจฉริยะที่จะขึ้นคำบรรยายภาษาบนเลนส์แว่นช่วยให้คนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าใจบทสนทนาได้ง่ายมากขึ้นค่ะโดยบริษัทได้จับมือกับบริษัทแว่นตาอัจฉริยะ Enreal Glasses ซึ่งใช้หลักการทำงานของเทคโนโลยี Augmented Reality หรือว่า AR จำลองวัตถุเสมือนจริงมาไว้บนเลนส์แว่นซึ่งตัวซอฟต์แวร์ของ X-Ray Glass นี้จะทำงานเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันบนมือถือและตัวแว่นตาเมื่อผู้ใช้งานสวมแว่นตาและสนทนากับคนรอบข้างตัวซอฟต์แวร์นี้ก็จะจับเสียงสนทนาแล้วก็ขึ้นคำอ่านบนแว่นคล้ายกับซับไตเติลเลยค่ะโดยแว่นตาอัจฉริยะนี้จะช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเห็นคำบรรยายได้ทันทีขณะที่กำลังสนทนากันอยู่นอกจากนี้ยังสามารถแยกแยะและระบุได้ว่าเป็นเสียงของใครในขณะที่กำลังพูดอยู่อีกด้วยนะคะโดยล่าสุดตัวแว่นตาก็อยู่ในช่วงของการทดลองใช้งานซึ่งในอนาคตบริษัทได้เตรียมพัฒนาแว่นตารุ่นนี้ให้สามารถแปลภาษาต่างๆได้แยกแยะโทนเสียงแยกสำเนียงรวมถึงระดับเสียงได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามแว่นลักษณะนี้ก็ไม่ได้เพิ่งมีเป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็คงเคยเห็นเทคโนโลยีหน้าตาคล้ายๆกันมาแล้วนะคะอย่างของ Google ที่ทำการเปิดตัวแว่นตา Augmented Reality หรือแว่นAR ในงาน Google I/O ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งก็เคลมว่าสามารถแปลภาษาต่างๆรวมไปถึงช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมองเห็นบทสนทนาผ่านหน้าจอHead Up Display แปลภาษาได้แบบเรียลไทม์เช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการทดสอบตัวต้นแบบค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อผู้คนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติแล้วก็ร่างกายให้สามารถสื่อสารร่วมกันได้อย่างมั่นใจแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะ